ราคาจำหน่ายนะครับที่เห็นที่มิสเตอร์ DIY นะครับราคาน่าจะเท่ากันทุกสาขาจะอยู่ที่86บาทนะครับส่วนในกลุ่มที่มีการฝากหิ้วฝากอะไรกัน100 200อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าใครสามารถอยากได้แล้วไปซื้อที่สาขาก็จะอยู่ที่86บาทนะครับเป็นราคาล่าสุดที่ผมซื้อมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆที่เขาแจ้งมาตรงฉลากด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบบิวอินครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับ 1,200 มิลลิแอมป์ความแรงดันไฟอยู่ที่ 3.7 โวลต์นะครับแล้วก็ไฟฉายจะเป็นหลอดด้านบนนะครับด้านหน้าผมเอาตัวนี้ดีกว่าที่เปิดแล้วด้านหน้าจะเป็นหลอด LED แบบ3วัตต์นะครับให้แสงสีขาวส่วนด้านตรงด้ามเขานะครับเขาก็จะเป็นไฟแบบ COB นะครับซึ่ง COB ก็คือชิปออนบอร์ดนะครับเป็นการนำหลอด LED หลายๆหลอดนะมาวางในแผ่นเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให้ลดต้นทุนแล้วก็ให้ความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การระบายความร้อนก็จะดีขึ้นในด้านของการออกแบบนะตรงนี้เท่าที่ผมนับได้ก็น่าจะเป็นประมาณ10หลอด LED เล็กๆนะครับเรียงกันอยู่ในโคมในแผ่นเดียวแบบนี้ก็นี่คือสเปคคร่าวๆของเขาครับตรง LED 3วัตต์นะครับก็คือเขาไม่ได้บอกว่าค่าความสว่างกี่ลูเมนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบโดยเทียบกับไฟฉายของทาง OLED ด้านหลังผมนี่นะผมเตรียมมาทดสอบแล้วนะครับส่วนรันไทม์ของเขานะครับรันไทม์ก็จะอยู่ที่8ชั่วโมงครับรันไทม์8ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จจนเต็มนะครับประมาณ4ชั่วโมงนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้ก็จะมีตัวไฟฉายแล้วก็สาย USB นะครับซึ่งหัวชาร์จของเขาจะเป็นแบบไมโคร USB ครับนี่ครับช่องชาร์จโอเคครับนี่ก็เป็นสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวไฟฉาย Mr. DIY ตัวที่เป็นกระแสร้อนแรงในกลุ่มไฟฉายแล้วก็จุดกลางเต็นท์ในขณะนี้ครับเริ่มกันที่ตัวหัวไฟฉายนะครับส่วนหัวไฟฉายนี่เขาก็จะมีหลอด LED 1หลอดนะครับตามสเปคก็คือเป็นหลอด3วัตต์นะครับไม่บอกค่าความสว่างเป็นลูเมนนะครับแต่บอกแรงไฟมาก็กินไฟ3วัตต์นะครับเป็นหลอด LED สีขาวซึ่งตรงหัวไฟฉายตรงนี้สามารถแกะได้นะแกะได้นะครับแกะออกมาก็จะมีเลนติดมาเลนตัวนี้อันนี้ตรงฝาครอบแล้วก็เป็นโคมนะครับโคมไฟฉายนี่แล้วก็ลองดึงออกมาดูก็จะเป็นวงจรตรงนี้ครับไม่สลับซับซ้อนอะไรมากโอเคเดี๋ยวเราประกอบไว้เหมือนเดิมดีกว่าโอเคครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของหัวไฟฉายหรือโคมไฟฉายนะครับคราวนี้เราก็ไล่มาดูเรื่อยๆไล่ลงมานะครับวัสดุทั้งหมดนะครับเกือบน่าจะทั้งหมดแหละเป็นพลาสติกเลยนะครับตรงหัวไฟฉายก็ไม่ได้มีลวดลายอะไรครับตรงด้านหลังก็จะมีน็อตสำหรับยึดตัวไฟฉายประกบให้เข้าคู่กันนะครับใช้ตัวน็อตประกบเลื่อนมาดูฝั่งนี้ถัดลงมาครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์แล้วก็เป็นโลโก้ Mr. DIY แล้วก็ชื่อรุ่นรหัสรุ่นนะครับถัดลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นตัวไฟ COB ครับชิปออนบอร์ดนะฮะก็คือเป็นหลอดสำหรับแสงกว้างแสงกระจายนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันหมุนมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นช่องเสียบนะครับช่องเสียบสำหรับชาร์จไฟแล้วก็ตรงท้ายไฟฉายจะเป็นรูสำหรับร้อยเชือกนะครับซึ่งไม่มีแถมนะครับอย่าลืมว่าตัวไฟฉายนี้86บาทนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอุปกรณ์แถมอะไรนอกจากสายชาร์จนะครับโอเคสวิตเรามาลองกันเลยนะครับสวิตช์กด1ครั้งครับเปิดโอเคเปิดเสร็จปุ๊บกดอีกครั้งนึงครับกดอีกครั้งนึงสังเกตนะปุ๊บติดขึ้นมาซึ่งตรงนี้สมาชิกในกลุ่มคนเล่นไฟฉายนะครับค่อนข้างที่จะเจอตัวเนี้ยแสบตาเรามาจำลองการใช้งานนะครับเวลาที่เราเปิดนะฮะเปิดส่องไปข้างหน้าอย่างนี้เราก็ส่องไปแล้วเวลาที่เราจะปิดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะถือในองศาแบบนี้เพื่อที่จะมองสวิตช์เสร็จแล้วก็กดปิดนะครับแต่ว่าสเต็ปการปิดของเขาอะสเต็ปที่2จะเป็นการเปิดไฟตรงนี้นะครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับซึ่งมันอยู่ในระดับสายตาพอดีนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนเดียวแต่พอไป
ดูในคอมเมนต์ในเพื่อนๆในบอร์ดไฟฉายแล้วนะครับเขาเจอแบบนี้กันหน้ามืดกันไปหลายรอบเหมือนกันนะโอเคอ่ะกดครั้งที่3ก็จะเป็นการปิดครับเรามาทวนเรื่องของสวิตช์อีกครั้งนึงนะครับกดครั้งนึงเปิดครับกดครั้งที่2ครับจะเป็นการเปิดไฟ COB นะครับปึ๊บแล้วกดครั้งที่3ก็จะเป็นการปิดนะครับครับทุกคนคราวนี้เราก็จะมาแนะนำตัวที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวไฟฉายมิสเตอร์ DIY กันบ้างนะครับก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นเจ้าตัว Polaroid i3e EOS นะครับตัวนี้ต้องบอกราคาก่อนนะครับราคาตัวนี้350บาทนะครับความสว่างอยู่ที่90ลูเมนเป็นระดับเดียวเลยนะสาเหตุที่ผมบอกราคาก็คือเวลาเอามาเทียบแสงเนี่ยเอาง่ายๆเขาตัวมิสเตอร์ DIY ไม่น่าจะสู้พวกโอไลท์ได้นะครับในเรื่องของค่าความสว่างเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแจ้งราคาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะมาเปรียบเทียบแสงกันนะตัวนี้90ลูเมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวมิสเตอร์ DIY ของเราเนี่ยจะทำค่าความสว่างได้ใกล้เคียงกันไหมนะครับซึ่งเขาไม่บอกค่าลูเมนมานะของมิสเตอร์ DIY แล้วตัวต่อมาก็จะเป็นตัวIHVTI ตัว Limited Edition นะครับเป็นครบรอบ15ปีของ Olight วัสดุเป็นไทเทเนียมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,360 บาทนะครับค่าความสว่างมี2ระดับก็คือ5ลูเมนแล้วก็180ลูเมนนะครับเราก็จะมาเปิดเปรียบเทียบแสงกับเจ้าตัว Mr. DIY ดูซึ่งราคาต่างกันเยอะนะครับตัว Mr. DIY เนี่ยย้ำอีกครั้งนึง86บาทนะตัวนี้ 1,360 บาทนะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยที่เราจะเอามาเทียบก็คือก่อนหน้านี้ในคลิปลองแสงผมก็เอาตัวนี้มาเทียบแล้วครั้งหนึ่งนะก็คือเจ้าตัว Warrior XT นะครับตัวนี้ราคาเต็มตอนไม่จัดโปรโมชั่นจะอยู่ที่ 4,160 บาทนะครับค่าความสว่างอยู่ที่300ลูเมนแล้วก็2,500ลูเมนนะสาเหตุที่เอาตัวนี้มาเทียบก็คือจะอยากให้เห็นนะครับว่าค่าความสว่างของเจ้าตัวเนี้ยไฟฉายที่มันสว่างจริงๆเลยค่าความสว่างแบบไม่ต้องกังขาเนี่ยเขาสว่างแบบนี้เนี่ยเจ้าตัว Mr. DIY เนี่ยเขาจะทำได้ใกล้เคียงหรือทำได้ดีขนาดไหนโดยผมก็จะไม่ลืมที่จะแจ้งราคาไปนะครับว่าราคาเขาห่างกันขนาดไหนนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเอาราคาคนละเรื่องมาเทียบกันค่าความสว่างคนละเรื่องมาเทียบกันก็คือทำเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับซึ่งจริงๆไอ้2ตัวเนี้ยไม่แน่นะไอ้ตัวเล็กๆ2ตัวเนี้ยไม่แน่ว่าเขาอาจจะทำแสงมาใกล้เคียงกันได้นะครับแต่ว่าสำหรับตัว Warrior XT เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าตัว Mr. DIY เนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างแล้วก็ให้เห็นแบบชัดๆไปเลยนะว่าราคานี้เท่านี้แล้วตัวนี้ราคาเท่านี้ความแตกต่างจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเราจะเริ่มจากการทดสอบแสงในตอนกลางวันเลยนี่นะผมจะหาฉากมายิงแสงนะครับแล้วก็ดูว่าใกล้เคียงกันไหมยังไงนะครับส่วนทดสอบภาคสนามก็เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยไปทดสอบแสงกันครับผมเปิดค้างไว้ทั้งคู่นะนี่คือฝั่งซ้าย90ลูเมนครับฝั่งขวาไม่ทราบนะครับแต่ว่าลักษณะแสงเขาก็จะมีความแตกต่างกันถ้าพูดถึงความเข้มตรงกลางนะครับตรงสปอตตรงกลางเนี่ยเจ้าตัว Mr. DIY น่าจะเข้มกว่านะส่วนตัวเนี้ยตรงสปอตเขาจะกลมโตกว่าแต่ความเข้มแสงไม่เท่านะครับนี่90ลูเมนอันนี้ฝั่งนี้ไม่รู้ก็ลองประมาณดูครับว่าความสว่างระดับนี้จะค่าลูเมนเท่าไหร่นะครับนี่คือค่าความสว่าง180ลูเมนนะครับในตอนกลางวันนะครับเขาจะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้มันโฟกัสเฉพาะตรงลำแสงนะฮะโอเคคราวนี้ตัวนี้เปิดเทียบบ้างนี่ก็คือตัวขวามือนี่ไม่ทราบนะครับก็คือ Mr. DIY ส่วนด้านซ้ายนี่180ลูเมนนี่คือแสงตอนกลางวันนะครับรู้สึกว่าความเข้มตรงกลางจะแอบใกล้เคียงนะครับเฉพาะตรงสปอตตรงกลางนะจะแอบใกล้เคียงกันแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยตัว IXVTI เนี่ยจะกลมโตกว่านะครับเอานี้ออกปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้บ้างปุ๊บประมาณนี้นะครับตัว Mr. DIY แล้วก็คู่กันนะก็แสงโตกว่าครับแสงโตกว่าเริ่มที่
300ลูเมนแล้วกันนะครับ300ลูเมนก่อนนี่คือความสว่างระดับ300ลูเมนนะครับจากนั้นตัวฝั่งขวาก็ขนาดของแสงนะครับคนละเรื่องเลยครับแล้วก็ความเข้มนี่ก็ฝั่งซ้ายก็เข้มครับฝั่งขวาก็เข้มเรื่องความเข้มแสงตรงกลางนี่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะถ้ามองจากตรงนี้แต่เรื่องความโตของสปอตนะฮะเรื่องความสว่างนี่ก็ฝั่งซ้ายก็กินอยู่แล้วครับนี่คือฝั่งซ้ายนี่แค่300ลูเมนนะครับระดับโลนะออกปุ๊บให้ดู300ลูเมนที่ฉากรับภาพตัวนี้แล้วก็คู่กันพอกบปุ๊บเนี่ยมิดเลยครับเอามาทับกันเอามาซ้อนทับฝั่งขวานี่หายไปเลยนะสำหรับมิสเตอร์ DIY โอเคงั้นก็อันนี้ถือว่าทดสอบเป็นของแถมเล่นๆที่2500ลูเมนครับเหมือนแสงแบบพ่อกับลูกเลยนะโอเคครับไม่มีข้อกังขาแล้วครับความสว่างต่างกันเยอะและราคาก็ห่างกันเยอะครับ 4,160 บาทกับ86บาทแต่ว่าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอย่าหน้าบ้านะครับผมเอามาเทสเอามาทดสอบให้ดูเล่นๆเป็นความรู้ให้หายคาใจกันเฉยๆนะครับโอเคนี่ครับนี่ก็คือแสงของเขานะก็จะเห็นลักษณะแสงของเขาว่าจะออกแนวสปอตตรงกลางแบบเข้มนะครับแล้วก็มีสปิลที่ไม่ค่อยกว้างมากนะฮะนี่ครับค่อนข้างที่จะพุ่งเลยทีเดียวสำหรับแสงของเขาคราวนี้เรามาต่อกันด้วยตัวไฟ COB อยู่ที่ด้ามไฟฉายนะครับเราก็จะลองในบริเวณเดิมเพื่อเปรียบเทียบความสว่างนะครับตอนแรกที่เราเปิดมาก็จะเป็นไฟตัวไฟฉายนะครับเป็นแบบพุ่งลักษณะของแสงนะฮะถ้าส่องแบบนี้เราจะเห็นสปิลเขาชัดเจนนะครับสปิลก็ไม่กว้างมากแล้วก็ไม่ได้สว่างมากนะครับความสว่างจะไปกระจุกอยู่ตรงสปอตนะครับคราวนี้ผมก็จะเปลี่ยนโหมดนี่ครับเป็นไฟ COB ที่ด้ามไฟฉายนะความสว่างก็ค่อนข้างที่จะกระจายดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะถือเดินให้ดูนะครับจากจุดนี้ถือไฟฉายเดินนะฮะเราก็มาเจอต้นมะม่วงโอเคสปอตเขาเข้มมากนะครับสปอตเข้มมากแต่ว่าตัวสปิลนั้นไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับที่จะส่องให้ดูทางนี้มันจะมีไฟจากตัวเถียงนิดนึงนะเราจะหันมาทางนี้ที่มันมืดสนิทไม่มีไฟนะครับเราก็จะเห็นแสงประมาณนี้นะคราวนี้ผมจะเปิดเป็นโหมดที่ท้ายไฟฉายนะครับนี่ครับความสว่างของเขาก็จะเหมือนมันจะเป็นสปอตกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไฟจะออกสีเหลืองๆหน่อยนวลๆตาหน่อยนะครับตามลักษณะนี้พอเจอต้นไม้นะฮะต้นมะม่วงก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแต่แสงก็จะไปไม่ไกลมากนะครับนี่ก็คือการใช้งานของเขานะการใช้งานจริงลองปิดดูถ้าเราปิดดูสภาพแสงจะเป็นยังไงนะครับผมจะปิดก่อนนี่ฮะก็จะมืดไปเลยเปิดอีกทีก็จะแบบนี้แล้วก็โหมดสว่างไฟ COB ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เราจะทดสอบแสงพุ่งบ้างนะครับโดยเราจะใช้เจ้าตัว Warrior X3 นะครับเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งผมจะลองแสงนะครับ
ตัวแรกก็คือตัว Warrior XT นะนี่ครับก็ในโหมดแสงเราจะเห็นตรงปลายแสงนะครับจะเป็นแนวของต้นยางซึ่งจะกาดระยะประมาณ100ถึง150เมตรนะครับซึ่งเจ้าตัว Warrior XT เนี่ยเขาส่องถึงแบบสบายๆนะครับลำแสงกระทบแล้วก็ตรงสปอตแล้วก็สปิลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับซึ่งใช้งานได้ครอบคลุมมากนี่คือราคาไฟฉายค่าแสงของไฟฉายค่าตัว 4,000 กว่าบาทนะครับคราวนี้เรามาดูเจ้าตัว Mr. DIY ของเราบ้างค่าตัวอยู่ที่86บาทนะครับเขาจะทำได้ขนาดไหนนี่ครับนี่คือแสงจากเจ้าตัว Mr. DIY นะจะเห็นว่าปลายๆนะครับยังเห็นแสงนิดๆนะฮะเดี๋ยวตอนไปตัดต่อผมจะซูมให้ดูว่าแสงเข้าไปถึงนะคราวนี้ผมก็จะไล่ระดับลงมานะฮะเขาก็จะมาประมาณนี้นี่ครับคราวนี้แบบเทียบกันเต็มๆเลยนะตอนนี้ที่สรุปได้ก็คือแสงเขาไปถึงนะครับแต่ว่าความเข้มแสงนั้นน้อยมากๆนะครับถ้าเราลดระดับลงมาตรงใกล้ๆสัก 10-20 เมตรเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นเป็นลักษณะแสงของเขาคือเป็นสปอตพุ่งๆนะครับแต่ความสว่างนี้ก็จะไม่ได้เยอะมากเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะคราวนี้ก็จะให้เห็นความแตกต่างนะครับผมจะเปิดเจ้าตัว Warrior XT เทียบเลยนี่ฮะความสว่าง 2,500 ลูเมนนะฮะนี่1แล้วก็นี่ครับจริงๆก็คงจะเทียบกันไม่ได้นะเห็นไหมครับตรงซ้ายเป็นสปอตของ Warrior XT ตรงขวาเป็นของเจ้าตัว Mr. DIY นะคือที่เปรียบเทียบให้ดูนี่จะบอกว่าเขาส่องถึงนะครับเป็นไฟฉายสายพุ่งแต่ว่าความสว่างของเขาเนี่ยสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับต้นมะม่วงก็ชัดเจนนะครับจะคล้ายๆว่าเจ้าตัว Warrior XT เนี่ยก็คือลักษณะแสงจะคล้ายๆกันนะก็คือสว่างตรงจุดสปอตตรงกลางนะครับสปิลมีพอประมาณนะนี่คือโอไลท์นะครับนี่คือโอไลท์ Warrior XT ที่300ลูเมนนะระดับโลของเขาคราวนี้มาดูMr. DIY นะครับลักษณะแสงนะครับลักษณะแสงไม่ใช่ความสว่างนะจะใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นลำพุ่งแล้วก็สปอตตรงกลางคราวนี้ผมจะเปิดคู่กันนะผมจะเปิดคู่กันตัวหนึ่ง300ลูเมนครับอีกตัวหนึ่งไม่บอกค่าความสว่างนะให้ดูต้นมะม่วงมันก็จะเหมือนถ้าเปิดโอไลท์นี่ก็จะเหมือนเอาเจ้าตัว Mr. DIY มาขยายขนาดนะครับมาขยายขนาดกับความสว่างขึ้นมานี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับซ้าย Mr. DIY ขวาตัว Olight Warrior X3 นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าให้ดูความเข้มตรงสปอตตรงกลางนะผมว่าสูสีนะครับที่300ลูเมนนะผมว่าสูสีนะครับแต่ว่าความสว่างโดยรวมมันก็แพ้นะครับแพ้แบบแพ้เยอะเลยนะเพราะว่าเขาสว่างจุดเดียวจริงๆโอเคครับนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับอย่าลืมว่าตัวโอไลท์ทุกตัวนะครับเริ่มต้นที่350แล้วก็1,360แล้วก็ตัวนี้อยู่ที่4,160บาทนะครับส่วนตัว Mr. DIY86บาทนะครับก็เอามาเทียบกันให้ดูให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะอ่ะคราวนี้แถมตัว Warrior XT ที่ 2,500 ลูเมนครับเต็มที่โอเคก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะครับแสงคนละเรื่องนะครับสู้กันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะเผื่อใครยังคาใจว่าสู้ได้ไหมนะครับผมให้ดูแบบชัดๆไปเลยโอไลท์ครับ X3 Warrior X3Mr. DIY ครับ Warrior XT ครับหมดข้อกังขาครับคราวนี้มาดูโหมด COB ของตัว Mr. DIY แบบชัดๆกันนะครับอันนี้เป็นโหมดแบบพุ่งนะครับอันนี้ก็โหมดไฟ COB ความ
ความค่าความสว่างไม่ได้บอกไว้นะครับในระยะใกล้ๆไม่เกิน 3-5 เมตรนี่ก็ถือว่าให้รายละเอียดที่ดีนะครับสำหรับไฟโหมด COB โหมดแสงกว้างแสงจะออกแนวเหลืองๆนิดนึงนะครับซึ่งจะต่างกับตัวโหมดแสงพุ่งจะเป็นสีขาวไปเลย